กลับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับก็ทางโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับผู้อานวยการสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับผลความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของรัฐบาลที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทรเนียบรัฐบาลนะครับโดยผลเนี่ยเขาบอกว่าพอใจมากแล้วก็มากที่สุดนะครับก็เห็นผล ความสําเร็จของการทํางานของรัฐบาลในรอบ6เดือนเนี่ยประชาชนก็มีความรู้สึกนะครับในภาพรวมเนี่ยพอใจมากถึง44.3เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ครองใจประชาชนถึง68.4ส่วนความต้องการให้รัฐบาลดําเนินการเร่งด่วนอันดับแรกก็คือเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ75.3นะครับ โดยนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ติดตามการทํางานของรัฐบาลร่วยนะครับพร้อมจะนําความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆนํามาปรับปรุงการทํางานนะครับ แล้วก็ขอบคุณความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลนะครับพร้อมจะทํางานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชนมั่นใจและนําเสนอนโยบายที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์พัฒนาชีวิตนะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นด้วยนะครับอื